วันนี้ทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็เดินทางไปยื่นหนังสือและก็รายชื่อของประชาชนกว่า 100,000 คนนะครับที่มีการรวบรวมรายชื่อที่ไม่อยากให้เสือดำตายฟรีแก่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับขอบคุณที่ตำรวจเนี่ยทำคดีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รัดกุมครับจุดประสงค์แรกที่ขอพบท่านผบ.ตร.เนี่ยก็คือเราต้องมาขอความมั่นใจในการที่จะให้สำนวนคดีเนี่ยรอบคอบรัดกุมและที่สำคัญก็คือภาษาชาวบ้านก็คือขอให้คุณเปรมชัยไม่หลุดจากคดีเจตนาร่วมกันล่าสัตว์ป่าซึ่งหลังจากนั้นนะคะนายสสินเฉลิมลาประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็ได้ยื่นหนังสือพร้อมกับรายชื่อของประชาชนจำนวน 142,189 รายชื่อที่ไม่อยากให้เสือดำตายฟรีให้กับพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะโดยนายสสินเองก็บอกนะคะว่าแม้วันนี้เนี่ยยังไม่เห็นสำนวนคดีแต่ก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทำคดีของทางตำรวจนะคะพร้อมกับขอบคุณที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พนักงานสอบสวนทุกคนค่ะได้ทำสำนวนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความครบถ้วนจากเดิมนะคะที่มีกำหนดส่งสำนวนวันที่23มีนาคมนี้แต่ว่าทางตำรวจได้ส่งสำนวนเร็วกว่า10วันซึ่งก็ทำให้ทราบว่าตำรวจได้ความมั่นใจกับประชาชนในการช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติค่ะส่วนประเด็นข้อสงสัยหากนายเปรมชัยไม่ได้เป็นบุคคลชำแหละเสือดำแล้วก็จะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาหรือไม่นั้นนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกเนี่ยครับเป็นการเข้าไปด้วยกันแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำนะและมีความชัดเจนในการใช้อาวุธปืนรถยนต์รวมไปถึงมีดเขียงที่ใช้ในการชำแหละซึ่งเป็นของนายเปรมชัยพร้อมกับมั่นใจว่าประเด็นนี้นายเปรมชัยจะไม่หลุดจากการดำเนินคดีล่าสัตว์แล้วก็สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองศิวราครับมันไม่เกี่ยวฮะอย่างที่กราบเรียนไปนะฮะมันแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะและถ้าบอกว่าเห็นว่ามีคนเห็นว่ายิงก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกทางนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังให้ความมั่นใจในเรื่องของสำนวนคดีโดยบอกนะคะว่าจะทำสำนวนคดีให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดความละหลวมอย่างแน่นอนที่ผ่านมาก็ทำตามหน้าที่ค่ะแล้วก็ยึดตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็บอกนะคะว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีคนรวยคนจนแต่ว่ามีแต่ผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียหายเท่านั้นค่ะ